ขอเจริญพรเจริญสุขเจริญโชคจำเริญใจจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทหมู่เฮาเจ้าข้าทุกท่านท่านทั้งหลายทุกท่านในบัดนี้ยามนี้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์นะในช่วงรายการสารธรรมยามแลงเป็นช่วงที่2ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะซึ่งในวันนี้เราได้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มอิ่มเต็มกินอิ่มกินเต็มนอสดาชาติโยมทุกท่านถือว่าได้มาพบปะกันนะก็ถือว่าวันนี้ในช่วงที่2ของช่วงรายการสารธรรมยำแรงช่วงมรดกธรรมพื้นเมืองวันนี้ได้มาพบปะกับอาตมาภาพพระบดีกาทีทะเนศจิรวัฒนเมธีจะหักษาการเจ้าวัดวัดหนองบัวตำบลงิมอำเภอโป่งจังหวัดพะเยานะซึ่งในบัดนี้ยามนี้ศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านทั้งหลายเราจะได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์การตานดอกไม้ไฟตะกี้ช่วงแรกอาตมาภาพได้อู่ถึงนะอารัมภบทในอู่ถึงในส่วนของเนื้อหาสาระในส่วนของนะบอกไม้ไฟชนิดของบอกไม้ไฟประเพณีการเล่นบอกไม้ไฟว่ามีมาสมัยไหนมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้ตาเตเตสนาธรรมได้ไปกึ่งผูกึ่งลานนะก็ถือว่าได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ก่อนที่เราจะได้นะเข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์การตานบอกไม้ไฟนะของวัดของวัดฉบับธรรมปริวัติใบลานของวัดป่าเป้าในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งในวันนี้นะก่อนที่จะได้ฟังอย่างผูกที่2นั้นเราก็จะมาฟังกันผูกแรกในผูกแรกในสาระผูกแรกนี้ได้อู่ถึงนะสมัยที่ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับในเชตวันวนารามซึ่งนายอนาถปิณฑิกัสสะมหาเศรษฐีบอกไกลจากเมืองสาวัตถีซึ่งได้ประกอบมีเหล่าพุทธศาสนิกชนบอกว่าจะเป็นเทวดาภิกขุสงฆ์จำนวนมากได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งเขาตั้งหลายนั้นได้เข้ามาเข้าเฝ้าที่นั้นพ่องได้ปูจาด้วยดอกไม้ต่างๆบางพ่องก็ปูจาด้วยธงสามเหลี่ยมปูจาด้วยธงตะขาปูจาด้วยแก้วเจ็ดจำพวกบางก็ปูจาด้วยดอกไม้ไฟซึ่งในขณะนั้นสถาญาติโยมได้มีเทวบุตรตนหนึ่งชื่อว่ามณีปภารตนะได้ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้มาฟังพระธรรมเทศนาก็ได้บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาคำหนึ่งว่าตนจะปูชาพระพุทธเจ้าเหมือนดังคนและภิกษุทั้งหลายที่เขาปูชาแล้วนั้นดังอันเขาเหล่านั้นจึงได้เนรมิตหอดอกไม้ไฟซึ่งในหอดอกไม้ไฟเนี่ยสถาญาติโยมประดับโดยมีผ้าประดับทั้งสองด้านและเตบบุตรชื่อว่ามณีปภารตนะเนี่ยได้เนรมิตดอกไม้ไฟทั้ง12ประเภทเรียงรายตั้งอยู่หลังจากนั้นเตบบุตรตนนั้นก็จุดดอกไม้ไฟต่างๆดอกไม้ไฟนั้นบางพ่องกระปุ้งขึ้นไปบนฟ้าบางทีก็สว่างเป็นสีต่างๆดูงามไปในทุกที่เสมือนประกายของดวงดาวบางก็ดูงามดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญท่ามกลางหมู่ดาวเทพบุตรตนนั้นได้จุดดอกไม้ไฟปุ้งขึ้นไปในอากาศแล้วก็ตกกระจายเป็นแถวเป็นแนวดูงามสะโพกเป็นแถวสะโพกกระเสียงดังที่ปุ้งขึ้นไปในอากาศก็มีเทพบุตรตนนั้นได้นีเนรมิตดอกไม้ไฟมี12ประเภทคือปุ๊เขี้ยพะเครียธรรมทานเขี้ยหุ้งบอกไฟจันบอกไฟแมงปู่บอกไฟกลางหันบอกไฟดาวคันไดแก้วเตียนแก้วและสะโปกเกาะตั้งเต็มประตูเมืองสังกัสสนกรไปจรดเมืองสาวัตถีญาติโยมและทุกท่านเทวบุตรตอนนั้นเมื่อมดอายุไขจากสวรรค์แล้วก็ไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตายจากมนุษย์โลกก็ไปเกิดบนในสวรรค์ได้เป็นพระอินทร์หัวหน้าหมู่เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชและดาวดึงส์ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารวัฏอย่างนั้นบ่ต้องตกไปในอบายตั้ง4ประการและที่สุดก็จะได้ไปพบพระนิพพาน
ฉะนั้นแล้วญาติโยมเราทุกท่านหลังจากนั้นพระมหาสารีบุตรจึงได้กราบเรียนถามองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโคนและเทวดาทั้งหลายบางพ้องก็หึ่งตานบางพ้องก็หักษาศีลบางก็จำเริญจิตตภาวนาบางก็ปูชาพระรัตนตรัยบางพ้องก็ปฏิบัติพระอุปชาบางพ้องก็อุปถากเลี้ยงดูพ่อแม่บางพ้องก็ถวายดอกไม้ไฟปูชาอานิสงส์ของการถวายดอกไม้ไฟปูชานั้นเป็นเช่นใดขอพระองค์แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เถิดหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเทศนาอู้ถึงพระอานิสงส์การถวายดอกไม้ไฟเป็นตาลว่าคนทั้งหลายผู้ภาธนาพระนิพพานพึงทำกุศลธรรมทั้งหลายเช่นปูชาพระรัตนตรัยรักษาศีลจำเริญเมตตาภาวนาปรนนิบัติพระอุปัชฌาย์อันหนึ่งด้วยการปูชาดอกไม้ไฟด้วยใจเลื่อมใสศรัทธานั้นคนทั้งหลายก็จะได้เถิงสุขสามประการมีนิพพานเป็นที่สุดคนทั้งหลายนั้นเมื่อเกิดในเมืองฟ้าก็จะได้มีฤทธิ์เดชมีปัญญามากกว่าเทวดาทั้งหลายเกิดในมนุษย์โลกมีอำนาจมีสติปัญญาปัญญาเฉลียวฉลาดหูจักไตรเพศมากกว่าคนทั้งหลายคนทั้งหลายที่บูชาพระสงฆ์ด้วยสัจจะคารวะเมื่อเกิดมาย่อมประกอบด้วยข้าวของมากมีจ้างมากงัวควายฆ่าหญิงฆ่าชายยุ้งเข้าฉางเข้าเปลือกย่อมได้รับการบูชาจากหมู่เทวดาได้ทุกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงกล่าวเทศนาคาถาความว่าบุคคลทั้งหลายยิ่งใจที่ได้บูชาพระพุทธเจ้าเกิดมาประกอบด้วยกำลังสองประการนั้นคือกำลังตนและกำลังเข้าของบุคคลที่บูชาพระธรรมคำสอนของพระองค์ย่อมประกอบด้วยปัญญาที่ฉลาดแหลมคมว่องไวบุคคลที่ได้บูชาพระสงฆ์เกิดมาย่อมประกอบด้วยทรัพย์สมบัติมากเหตุนั้นบุคคลผู้มีปัญญาก็พึงบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตใจเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้สัพพัญญุตญาณไปแล้วก็ดีศรัทธาญาติโยมที่จะเกิดมาในภายภาคหน้าก็ดีเปรียบเสมือนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคามหาสมุทรพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วนั้นก็ยังทรงละต้นสีมหาโพธิ์และอนิมิสเจดีดังนั้นผู้ปรารถนาที่พระนิพพานพึงปุจจาต้นสีมหาโพธิ์และอนิมิสเจดีบุคคลผู้ปรารถนาเพื่อได้สุขสามประการพึงสร้างดอกไม้ไฟปูชาพระพุทธเจ้าพระเจดีย์ที่สถาปนาไว้แต่พระพุทธเจ้าและต้นสีมหาโพธิ์ด้วยจิตใจเลื่อมใสยินดีนักปราชญ์ตั้งหลายเพิ่นได้กล่าวว่าและพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่ามีผลมากและได้เสวยสิริสมบัติ3ประการคือใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะได้เป็นใหญ่ในที่ตั้ง4เมื่อใครเป็นพระอินทร์ก็จะได้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชและดาวดึงและเมื่อใครพบพระนิพพานก็จะได้ตามใจปรารถนาทั้งนี้ก็ด้วยอนิสงส์ที่ได้สร้างดอกไม้ไฟปูชาพระรัตนตรัยนั่นเองเนี่ยสถานญาติโยมท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่า เป็นพระธรรมเทศนาในภูมิที่1ในเรื่องอานิสงส์การถวายตานดอกไม้ไฟเพราะฉะนั้นแล้วดังนั้นแล้วบัดนี้เนี่ยสถานญาติโยมนะเราทุกท่านท่านทั้งหลายนะก็จะได้นะขอเรียนเชิญเจริญพรสถานญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสดับรับฟังพระธรรมเทศนาปื้นเมืองเหนือในผูกทวนสองเรื่องอานิสงส์การตานดอกไม้ไฟณวาระโอกาสต่อจากนี้เด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตะโมฟังดูราสัพปุริสาทั้งหลายตั้งยิ่งใจอันใหญ่น้อยอันใดมีจิตใจใฝ่ห้อยฟังธรรมจุงใดปะกันเมียจาม
ยังธรรมเตสันนายังอาเดสงการตาดอกไม้ไฟผูกต้นสองก็มีโดยเหตุนั้นแลนได้ทั้งพัดลามอันว่ามปูกันลาเย็นใจปุ่งได้อันใดเยลันจากังโอตาโอลัตวาวันเลขาเลเวจาพันลาลาจุนนาพาเลเดิมวานตานาเซปานากังพาเวลาพอดุลาสาเลโบตเยจันนาอันว่าคนต่างอาลาฟุงได้และมาได้กัดจำแต่งแป่งอย่างลาจุกามโอลังยังใส่จานวนใส่ปากบอกไฟอันยอดลงผูกกับโดยตัวบอกไฟแล้วแลจ้อฮือลุงเรื่องนั้นเตจันดาอันว่าคนทั้งนายฟงนั้นกันเกิดมาก็ได้ไวได้แก้วก็แล้วไปโดยภาระอันเนสองอันได้แป่งจานวนบอกไฟใส่แล้วแหล่เจาะนั้นแหล่คนตั้งหลายฟงได้แลได้แป่งยังบอกไฟคืนนั้นก็บอกหอนว่าจากได้เกิดในตระกูลอันถอยอันย่อเป็นต้นว่าจันทานตีนั้นสังขารย่อมได้เกิดในตระกูลเต้าพัญญาและขักกุลพระมหาสันฟุ้งผาเสดอันท้ากอบโดยหูบสมนุ่มพันวานนาอันงามนักแลก็มีเตจาเลเทอนุภาวะมากนักนาโดยกุศลผลบุญอันนั้นหากโยยงส่งใดก็มีแลอันเนก็เป็นภาละอันใดแป่งบอกไฟอันป่าขึ้นไปในอากาศกลางหาวด้านแลดูกันลาสาเลโบสโปกาลาผู้ใดได้มาแป่งยังจันนวนมากแปบอันหือไม่สะพันหนักหือเข้าไปในก้นบอกนั้นปุกการลาผู้นั้นบอกหอนว่าจักได้ไปเกิดในตัวคาตีตีนไล่สักขาบแลเตียนยอมได้เกิดในบาจิมาผัดเตกเขตห้องต้องเมืองหลวงอันเบแก้วตั้งสามตกเมื่อแลเบพาญาทราบไว้จันลาเยี่ยงนักอันอาจหูจบใจปีตากาตั้งสามแลหูยังกูนอันเป็นทานโยดแลบ่เป็นหันโยดแลหูยังเหตุและใจเหตุนั้นก็โดยนิสันตาพันละแห่งอันใดแต่งเป็นยังจันนวลบักแปบอันไม่ทราบผ่านไว้มากหนักเป็นดังใส่ฟ้าแมบแลโยปุกาโลปุกาลาเคพาสังฮาเลนาลาจังกาวาเตพาเวรุกันลาสาเลโบสผู้ใดแลได้มาตกดินไฟอันโทลิกากับโดยนำท่านอ่อนอันละเอียดด้วยใจใสศรัทธายินดีดังอันปุกาลาผู้นั้นตรวนเตียวไปมาได้วักกาสงสารก็ได้เกิดเป็นทันยาจักกาวาเตลาดปาบดาวบีบดังสีบีทวีบหน่อยได้ส่งปันเปเป็นปาลิวานมีเตจาลิทีอนุปาวามากนาเตียนย่อมใดเทิงสุขสามประการ
โดยตนตกเมื่อแลพาก็ไปด้วยโลภกายอันเหล่างามยิ่งนางเป็นตีหักจำเดินใจแก่โคนและเทวดาทั้งหลายตกเมื่ออันนั้นก็โดยพรแห่งอันได้บดดินไฟกับฐานและปกกาลาโพได้และได้แปลงดินไฟแล้วและมาตอกคือแน่นนานปกกาลาผู้นั้นเหมือนอยู่ในต้องแม่กับลำบากย่อมมีโศกสำลานบันใจยิ่งนักเมื่อออกมาจากต้องแม่ก็ปราศจากมันละมนตินบัวลิสูตรมนใสนั่งแลอันนี้ก็โดยภาละแห่งบุญอันใดตอกบอกไฟฮื้อแดนนั่นแลปบพาขนาปกพาขันธาปิตาลาปิตาภะเลนาวะมูลานินทิโยภาเวจะเลคูคำใหญ่ตั้งหลายคุมคำใหญ่ตั้งหลายสี่คุมกว้างและลึกใจโยดก็ปั้มเป่งเต็มโดยคำตั้งมวลก็เกิดภาโกดในติดตั้งสี่ในติอยู่แห่งโปกาลามโพนันอยู่ตั้งบัวลีโพกามอันมากอันเปิงใจบ่ฮู้สุดเสียงสุดสักเตือก็มีแลอันนี้ก็โดยภาลาอันนี้ส่งอันใดเผาฐานและตามดินไฟใส่บอกและตอกฮือแดดด้านและสะเลโปตาโดกะลาสะเลบดปูกาลาโพใดและใดหุ้มปากบอกไฟด้านปูกาลาโพด้านก็เตียนยอมได้เป็นเต้าพัญญาจูกำเนิดและพากอบด้วยเขาคอธนาสัมปติอันมากนักยิ่งนักนานและเมญาสาปริวันก็มากอันนี้ก็โดยอานิสันตาพันลาอานิสงอันใดหุ้มปากบอกไฟนั่นแหละลัตตันนาธาลาปุสะธาลาปุภากาสิกาลัตตากาสะเลปุตตาดุกาลาสะเลหมดโปกาลาผู้ใดได้แปลงบอกไฟหล่อหูเป็นทองเป็นแถวบอกไฟฮอดและทองแถวบอกไฟเกียคาพานบอกไฟกลางหันด้านและบอกไฟบัวปูจ้าแก้วตั้งสามดังอันโปกาลาผู้ดานนำเกิดมาย่อมได้เป็นพัญญาจักกาวาเตนลาภาพติ้นตั้งสี่พิรูปโสมอันงามนี้ละสะเบลุงเรื่องไรสายภาพก่อไปด้วยแก้วสามจำปวงและภาพก่อด้วยจะตุลงคาเสนาสี่จำปวงคือว่าเสนาจังเสนาล้นเสนามาและเสนาไปเตียนเตียนย่อมแก้วหามโจคนเตียนย่อมไปก่อนหน้าตามหลังแห่งพระญาจักรวาติลาตนนั้นในอันที่ไกลสามสิบสามโยตุกเมื่อก็เบลแล้วเอกาพันธุกุปากเอกาพันธุกปุเปนากุปากบอกไฟนั่นแลพากันหนึ่งโสปุกะโลโพดานเล็งแลโตไปบนหอนอากาศแล้วแลตบต้นแขนดังอานอานว่าหาฝนแก้วเจ็ดจำปัวก็ตกลงมาแต่อากาศแก่ผู้กาลาผู้นั้นทุกยามเมื่อก็มีแลอันนี้ก็โดยอานิสงส์
หันได้แป่งบอกไฟใส่ลงดันแลบอกไฟเกียพันหานและบอกไฟเกียหุ้งบอกไฟกังหันบอกไฟดอกบัวปุจจาแก้วตังสามดันแลโดกาลาสาเลโบตันว่าปุกาลาผู้ใดได้แป่งตนกาลาปะเพิกและบอกไฟแมงภูบอกไฟลูกกูอันจ่อขึ้นแล้วแลไปลงมาเป็นดาวพากายนั้นแลบอกไฟอันป่าคืนอากาศกังแหวด้านก็เดคนตั้งอาลัยฝุ่งด้านกันว่าเกิดมาได้เบื้องคนนี้เตียนยอมในเกิดในข้าวกูลอันธาญาใหญ่แนบพรามกับกูลมหาศาลอันนาผาเสิร์ตย่อมหากอบโดยเตจาริทธิอนุปาวามากนักอันเลือดจะหากอบโดยยอดปลาเล่มวานมีเข้าของกองแก้วก็มากนักย่อมใดเป็นใหญ่แลบหาเสิร์ตกว่าคนตั้งหลายอันนี้ก็โดยเตจะนิสมอันได้แป่งบอกไฟต้นกาลาป่าเพิกแลบอกไฟลูกกู้บอกไฟแมงภูบุจาแก้วตั้งสามนั่นแหละลัตตาปาติปังเยกันตวาเทมปาจังโคลาพันติเตติปาธัมโมจัปปันสติสัมปาลานเยวิลาเจโยปัจจุปันเนจัปปันสันติอติตานาคเตติปิตัสสัพเพธัมเมสุพุจันติวันโลจโตติเปอัฏฐาธัมมังสะลิปุนตาโดกัลลาสะลิบุตรปุกัลลาผู้ใดในแป่งบอกไฟเตียนเจาะปุจจาแก้วตั้งซ้ำดังอ่านปุกกาลาปงคนทุ่งด้านใดเกิดมาย่อมใดตาอันเป็นปิปาส่องแจงหานใดตัวตินตั้งมวลหาสังจังกังบ่บังบ่ใดก็นู้ก็หันเสียงแลอันเป็นปัจจุบันอันนี้แลอติตากาลังก็อาทุญญังทำตั้งมวลมีปัญญาก็โกดย่อท้ออธาธรรมสวัสดิ์เปตั้งมวลลุ่งเรืองหาโกดตัวติสาตั้งมวลเป็นติปุจจาแก่คนก็มีแลอันนี้ก็เป็นโดยพันละอานิสงส์อันได้แป่งบอกไฟเตียนจอปุจจาแก้วตั้งสัมปะกานันและสะเลปุตตาดูกันลาสาเลโบตปุกาลาผู้ได้และได้แป่งบอกไฟประทัดอันดังพงนั้นแล้วก็จอปูจาแก้วตั้งสามนั้นเกิดมาย่อมได้เป็นเต้าพันยาเตจาอนุภาวาคอันใดนักภาโกดในโลกนี้ตั้งมวลก็มีและเต้าพันยาตั้งหลายฟงอื่นและเตเทวดาทั้งหลายการบัดได้ยินถ้อยคำแห่งพระญาตนนั้นปัญญายิ่งสู้กันว่าก็กลัวเอากันไปกันนี่เสียเสียงแลก็โดยนำเทจาอนุภาวะแห่งพระญาตนนั้นก็มีแลเทจาแห่งพระญาตนนั้นกันว่าเกียรติแก่ปุกกาลผู้ใดก็ร้องโดยเสียงอันดังมากนักเป็นดังเสียงฟ้าผ่านั้นก็วิแลกันว่าคนทั้งหลายหันพันยาตนนั้นก็สะดง
ตกใจมีหัวใจอันสั่นละใส่ปอนั่งหัวป้องเส้นโคนลุงจุดเส้นก็เมนและอาจารย์าต้นนั้นก็สั่นขึ้นไปไปบนสูงได้โยดลงไปไตแผ่นดินก็ได้โยดจุกกามจุกไปและเต้าหันยาทั้งหลายอันอยู่ในจุ้มปูตรีบดังบวมก็เอากันมาอ่อนน้อมมาเฝ้ากันเป็นปาลิวันแก่พระญาตนนั้นในกาลตกเงื่อนและอันนี้เป็นโดยพละอานิสงอันแห่งได้กระทำบอกไฟปัดฮักจอบูจาแก้วตั้งสำแลลัตนากรรมังตะเยกัตวาดูกัลลามสาเลมโบสโปกาลาผู้ใดแลได้แป่งด้วยตนก็เดฮือตันผู้อื่นแป่งฮือก็เดลัตนาภูมังยังบอกไฟฟีเธอเป็นดอกไม้ด้านก็ดีพี่บ่มีดังอันเต้าว่าได้จอยโบดดินไฟอันใส่ฐานด้านก็ดีคนทั้งหลายฟุ้งด้านเกิดมาในปาวาจาติใดดังอันก็จักมีเข้าของเงินคำสามปฏิอันบาปมีเล่มสั่งเข้าเปลือกเข้าสันก็มากมีจังขายเย็นก็มากมีเล่มผ้าเล่มเสื้อเครื่องผ่านนิ่มอาพรก็มากลำเงินลำใหญ่เก่าเต่าลำตาลก็บูแต่งขึ้นมาแต่ปื้นดินขึ้นมาอยู่ในติดตั้งสี่เป็นเขาของแห่งโปกันลาจังลายฟูงด้านเขาก็พาเอาโดยง่ายนักเป็นดังพาอันแต่นั่นบ่ฮู้เสียงฮู้สุดสักเตือนแลอันดีก็เป็นพาลาแห่งอันใดแป้งบอกไฟขี่ดอกไม้ปูจามแก้วเจ้าทั้งสามนั้นแลสาเรปุตตาดูกาลาสาเลโมดปุกาลาผู้ใดได้แป่งบอกไฟบัวบอกไฟกังหันบอกไฟดอกบัวบานปุจจาแก้วตั้งสามดังอันปุกาลาผู้ด้านเกิดมาย่อมได้ส่วนอุทานญาณปุคัลลีสลาตั้งหลายอันดาเต็มไปด้วยดอกบัวห้าสี่พักการคือว่าดอกบัวขาวเขียวบัวสิวบัวแดงบัวเหลืองเป็นต้นและดอกแป้นจังก่อนตั้งหลายอันมีปืนอันลวดเลื่อนเจือไปด้วยคำและแก้วตั้งหลายต่างๆพี่น้ำอันใสเย็นอันกวนละเมาเอาใจใส่จมจื้นยินดีมากนั่งและเอวังปุพาคีปุจานามาอเนกาเนสังสานาคาปามปุเตนาวกาสิตาตัสสมาภายิลาธาปินติตาเตปุคาคีกาปุจจามลันแตกลอยหนึ่งนาบาเจืออันว่าปุจจาแก้วตั้งสามด้วยบอกไฟขี่ดอกไม้นั้นปุทธาเจ้าตนตาจะรู้อย่างย่อยยาธรรมตั้งมวลนามหากเตสนาว่าเมพาลาอานิสงมากนักก็บ่อาจักกาณาณาได้แลเหตุดังอันตันตังอาลัยภูมิปัญญาจักได้พัฒนาเทิงสุขสามประการก็จนกันแต่งแปลงยังบอกไฟขี้จอปุจจาแก้วตั้งสามด้านจุงเอากัน
ปัมเปงยังตานาศีลาปาวานาไปใจใจเตวาเตนาบุตตังเหตุดังอันกาถาพันธามอันนั้นเดก็ได้ปะกันเป็นปุจจาเป็นตนพุทธเจ้าเป็นครูแก่โลกทั้งสามสั่งสอนคนและเทวดาทั้งหลายหากเตสันดาแก่สาเลบุตรเหระเจ้าในปะเจตวันนาอาลามาดังนี้สัมมาเจเนปัญจสัตตังสหัสสัญจวิเนปันนังปุปะเนสัตตังสหัสเนอนันตาอันนาพุทธวันนี้ตังปุปะลานังสัตตังสหัสขันเสนาปุจังกัตตาจัญเยนาลาเอกาปุพหาคิปุจัญญาสกาลังคานาคันติสิทธาสิสะเลปุนตาดุราสะเลบุตรสัมมาจัญเนอันวากิญญาอันกวดเทวด้วยจันดาตและตินดีมีอานิสงใดหาร้อยปุจจาแก้วเจ้าตั้งสามโดยเครื่องไหลลาตาไปโดยของหอมและมีอานิสงส์มากนักนาบ่อาจจักกาดานาสังกาญาณับใดสิ่งเดียวแลดังดอกไม้อันเกิดนายน้ำปุจจาแก้วตั้งสามดังอันเบพาลาอานิสงส์ได้หนึ่งแสนดังนี้แลพุทธเจ้าทั้งหลายอันเป็นไปแล้วก็จักแอบนับสังขาญาณบ่ได้หากเตสันนาเก่าไว้จุตนแลโยนาสโนอันว่าโปกาลาผู้ใดได้ปุจจาแก้วเจ้าตั้งสามพาการโดยดอกไม้อันมีในน้ำดังอันก็ดีก็มีพลาอานิสงส์อันมากนักและเต้าว่าส่วนเซลล์ทาวมีแองอันได้แป่งบอกฝ่ายและดอกผ่าเป็นสิบหกส่วนเซลวิหนึ่งและเหตุว่าได้ปุจจานั้นแลไฟและดอกไม้นั้นจากลงเหลืองลายนำส่องแจ้งงามยิ่งเหมือนดังติปทานะนันทานาวานด้านกวนจำเลินใจเย็นนักและเหตุดันแป่งโดยอุตสาหะยากนักนาแลดูกาลาสาลิบุตรบุกาลาจังลายได้ปุจจาแก้วตั้งสามด้วยดอกฟ้าดังอันโกนตั้งหลายฟูงด้านกันวามต้นเจวไปมาได้บักตาสงสารเตียนย่อมได้สะเวยยังตกเมืองฟ้าและเมืองคนตกเมือนแลแม่นว่าได้ไปเกิดเป็นคนเตียนย่อมได้เกิดในขะกูลอันใหญ่คือว่าข้ากุลเต้าพระญาณันแลดูกันลากกุลพามีปาลิมวันก็มากบ่ห่อนจักได้ไปเกิดข้ากุลอันต่ำอันยอบสักขาบแลเหมมาวันนาก็เบวันนางามเหมือนดังยอมเป็นที่ฮักแก่คนและเทวดาทั้งหลายทุกเมื่ออันเนก็เป็นโดยอันเนทรงแห่งการแปลงบอกฝ่ายปุจจาธรรมตั้งสามพักการก็มีโดยในยาภากันดังกล่าวมาเนี่ย
ลนนาโปพันลาโปพันยาคิดหานังนิสังสารเนธิตาขิญญาอันเก่าเตสนาแห่งห้องอาดิส่งอันใดแป้งบอกไฟและดอกไม้ขีดและบอกไฟตั้งไหนแล้วปุจจายังพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการก็บวนละมวนกาละโคนบังกมสมเด็จเสด็จก่อนตอนนี้และนายเฮ้ยพระธรรมเทศนาในอนิสงส์บอกไม้ไฟบัดนี้ก็ได้ตัดเตเตสนาเป็นที่ปริโยสารจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายการถวายดอกไม้ไฟเป็นอามิสปุจจาตานก็ดีซึ่งในตามคติโบราณความเชื่อในพระธรรมเทศนาเรื่องการถวายอนิสงส์ดอกไม้ไฟนั้นก็ถือว่าได้จบลงไปซึ่งถือว่าในพระธรรมเทศนานั้นได้อู้ถึงไว้ว่าปุคคละยิงใจผู้ใดก็ตามได้ถวายบอกไม้ไฟเป็นต้นว่าได้บดดินปืนกับทานเฮือละเอียดด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาน่ะได้ปากันนำดินปืนมาตอกอัดเฮือแน่นเผาทานตำดินหุ้มปากดอกไม้ไฟน่ะก็ย่อมมีพละอานิสงส์ต่างๆได้เกิดมาเป็นพันยาทุกจาดมีทรัพย์สมบัติยศบริวารมากเพราะได้หุ้มปากดอกไม้ไฟถวายนั้นซึ่งในญาติโยมทุกท่านในพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ได้จ่าถึงเรื่องการบุคคลผู้ได้สร้างดอกไม้ไฟด้วยสายรุ้งดอกไม้เขี้ยวหุ้งดอกไม้กังหันบอกไฟดัวถวายเป็นพุทธปุจจาแล้วนั้นก็จะได้มีพละอานิสงส์เกิดได้นะมีจตุโลงคเสนา33โยชน์ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีรูปสมนมพันอันผากอบไปด้วยวรรณะต่างๆขึ้นชื่อว่าการได้ถวายตาลดอกไม้ไฟคือได้เป็นตาลแก่พระแก้วเจ้าทั้ง3ประการนั้นก็จะได้มีมหาพละอานิสงส์แบ่งไว้เป็นอนิสงส์16เซลล์ได้ดอกไม้ไฟเมื่อเกิดในสังสารวัฏย่อมเสวยสุขในเมืองฟ้าและเมืองคนทุกเมื่อย่อมได้ไปเกิดเป็นขกูลเต้าพญามหากษัตริย์มีบริวารมากและได้ไปเกิดในที่ขกูลบัตตัมจ้ามีวันนะลุ่งเรืองเป็นที่ฮักแก่คนและเทวดานี้ก็เพราะเป็นการสร้างดอกไม้ไฟจุดปูจาพระรัตนตรัยนั่นเองย่อมได้เกิดในเมื่อเฮาทุกท่านทั้งหลายได้ปากันรับทราบถึงได้หูถึงอานิสงส์การถวายตาลดอกไม้ไฟเช่นนี้ก็จงได้ปากันนี้ก็ถือว่าปากันสร้างนาถวายตาลดอกไม้ไฟก็จะได้มีมหาภาละอานิสงส์ต่างๆนานาดังที่อัตมาภาพได้เทศนาบาด้วยเหตุประการฉะนี้แลเอาละศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายวันนี้อัตมาภาพจะขอจากลาน่ะนำรายการจากลาบรรดาศรัทธาป้อออกไม่ออกนักศีลนักบุญเฮาทุกท่านท่านทั้งหลายกันไปก่อนจากลากันไปวันนี้อาตมาภาพน่ะจะได้นำซอน่ะพุทธธรรมนายนำมาเปิดคือกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทุกท่านน่ะอันเป็นบรรณาการธรรมบรรณาการคีตะนันทะตุลิยะนนทีเป็นธรรมบรรณาการน่ะฝากคือกับบรรดาศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายนะกันไปก่อนนะเช่นไรสำหรับในตอนแรกของวันนี้อาตมาภาพขอนำรายการจากลาบรรดาศรัทธาสาธุชนเราทุกท่านท่านทั้งหลายกันไปก่อนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแก่บรรดาศรัทธาเราทุกท่านมาพบปะกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเนาะศรัทธาญาติโยมศุกร์หน้านี้นะวันศุกร์หน้าเป็นวันสิ้นปีพอดี31ธันวาคมนะ2564นะจะได้มาพบปะกันอีกครั้งในวันศุกร์หน้าตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับในวันนี้อาตมาภาพขอจากลาศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายกันไปก่อนขอความสุข
ความเจริญจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายสุขีทีฆายุโกจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังขอเจริญพร